ถ้ามีอาจารย์ฟูจิเราก็เหมือนกับว่าหลับตาคลำครับก็คงจะลำบากล้มลุกคลานไปอาจจะมั่วก็ได้ครับผมมีโอกาสพลาดเจ๋งนี้ก็มีโอกาสสูงเลยครับปัจจุบันผมเป็นนักศึกษามหาลัยปี4ครับหลังจากเรียนแล้วรู้สึกเปลี่ยนแปลงมากเลยครับได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับหลังจากที่ได้เข้าสัมมนาฟังอาจารย์บรรยายแล้วอาจารย์ได้ช่วยปลดในเรื่อง mindset หลายๆอย่างครับในเรื่องการก่อตั้งบริษัทในเรื่องการสร้างบริษัทการมีทีมการมีพวกได้มีการเวิร์กช็อปได้มีการแชร์ไอเดียการที่มาเรียนกับอาจารย์ได้เจออาจารย์ตัวจริงเราสามารถตกผลึกได้มากขึ้นครับผมรู้สึกว่าได้มาเรียนรู้ที่นี่กับอาจารย์ตัวจริงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบริษัทรู้สึกแตกต่างจากชีวิตในมหาลัยครับผมเพราะว่าในมหาลัยเราไม่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบริษัทหรือถ้าเราไม่เรียนผมว่าความรู้จบมหาลัยยังไม่เพียงพอต่อการประสบความสำเร็จครับเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์มากมายในมหาลัยตั้งแต่ผมสัมผัสมาผมไม่เคยได้เจอการเรียนการสอนแบบนี้ครับผมนอกจากจะเป็นเรื่องวิชาการซะส่วนใหญ่แล้วก็การที่เรามาเรียนแบบนี้เราก็มีการเวิร์กช็อปเราสามารถแชร์ไอเดียเราสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้มากครับไม่มีกรอบครับผมต้องขอบคุณอาจารย์ฟูจิครับที่ได้สั่งสอนช่วยให้เราตกผลึกในการสร้างบริษัทครับก็เราได้เรียนแล้วเราก็ได้มาฝึกทำบริษัทกันจริงๆครับผมถ้ามีอาจารย์ฟูจิเราก็เหมือนกับว่าหลับตาคลำครับก็คงจะลำบากล้มลุกคลานไปอาจจะมั่วก็ได้ครับผมมีโอกาสพลาดเจ๋งนี้ก็มีโอกาสสูงเลยครับก็ถ้าเราได้เรียนกับอาจารย์ฟูจิแล้วก็มีโอกาสสำเร็จสูงครับเพราะว่าที่เราเคยเห็นในรายการด้วยรู้ว่าอาจารย์ก็คลุกคลีกับวงการธุรกิจอยู่แล้วหมกมุ่นกับวงการธุรกิจอยู่แล้วก็ทำให้พวกเราทุกคนมั่นใจอย่างมากในการเรียนกับอาจารย์ฟูจิครับแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างบริษัทอยากประสบความสำเร็จหรือว่าอยากทำธุรกิจก็สามารถมาเรียนกับอาจารย์ฟูจิได้ครับขอแนะนำเพื่อนๆว่าให้มาเรียนกับอาจารย์ฟูจิครับเพราะว่าเราไม่ต้องหลับตาคลำเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วคอยแนะนำคอยบอกเพราะว่าอาจารย์ก็อยู่ในวงการอยู่แล้วเราสามารถรู้กับเรื่องทางลัดถ้าไม่เรียนเราหลับตาคลำเราอาจจะเจ๊งเราอาจจะพลาดหลายครั้งอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเชื่อเลยครับเรียนดีกว่าครับ